สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจจับคาหนังคาเขาผอ.สำนักงานทรัพยากรมุกดาหารรับสวยนักค้าไม้2ล้านบาทเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 25 มีนาคมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมืองทองธานีพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขรองผบ.ช.ก.พลตำรวจตรีวรวัฒน์วรวัฒนครบัญชารองผบ.ช.ก.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผบ.ก.ปปป.นายชีวภาพชีวธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพันตำรวจเอกณัฐวิทย์สิทธาภิรมย์ผก.ก.1 บก.ปปป.ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมนายสุรเดชอัครรัตน์อายุ56ปีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารและนางสาวกฤชพรแสงวิรุณหรือนางสาวทิพย์เกษรแสงวิรุณธรอายุ27ปีจากการเรียกรับสินบนเป็นเงิน2ล้านบาทเพื่ออำนวยความสะดวกการคืนของกลางไม้พยุงโดยการจับกุมได้ที่ร้านกาแฟใต้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารพร้อมของกลางเงินสด2ล้านบาทและมือถือ4เครื่องพลตำรวจตรีปัญญากล่าวว่าคดีเริ่มต้นจากเมื่อปี2549ตำรวจป่าไม้ตรวจยึดไม้พยุง11ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่า600ล้านบาทตรวจสอบพบว่าไม้ดังกล่าวถูกสวมเป็นไม้ต่างแดนและใช้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอมจึงจับกุมฐานมีไม้และครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินคดีใช้เอกสารปลอมที่จังหวัดมุกดาหารส่วนคดียึดไม้อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาจึงสั่งให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหายแต่เนื่องจากเป็นไม้ของสปป.ลาวจึงมีผู้แจ้งสิทธิ์จากสปป.ลาวเข้ามาหลายรายพันตำรวจเอกณัฐวิทย์กล่าวว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในคำสวัยพรหมจันทร์อายุ51ปีนักค้าไม้ชาวสปป.ลาวเป็นตัวแทนบริษัทพงสวรรค์วูดอินดัสทรีอ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม้พยุงดังกล่าวมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีนายสุรเดชที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม้ดังกล่าวในขณะนั้นได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอรับเงิน2ล้านบาทเป็นค่าดำเนินการส่งไม้คืนโดยนายสุรเดชนัดรับเงินที่จังหวัดมุกดาหารผู้เสียหายจึงแจ้งชุดจับกุมร่วมกันนำเงินสด2ล้านทำตำหนิไว้บนธนบัตรใส่ถุงพลาสติกหูหิ้วนำไปให้นายสุรเดชตามสถานที่นัดหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการกระทั่งพบนายสุรเดชพูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียกนางสาวกฤชพันธ์เข้าไปรับเงินจากผู้เสียหายที่จอดรถรออยู่หน้าร้านกาแฟตำรวจจึงแสดงตัวเขาจับกุมจากการสอบสวนเบื้องต้นนายสุรเดชให้การปฏิเสธส่วนนางสาวกฤชพันธ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานายสุรเดชฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนนางสาวกฤชพันธ์แจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์โดยมิชอบนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนายชีวภาพกล่าวว่าหลังศาลสั่งให้คืนไม้แก่บริษัทบก.ปทส.จึงประสานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานร่วมตรวจยึดส่งตัวแทนไปเป็นพยานการส่งไม้คืนแต่มีผู้อ้างสิทธิ์เข้ามาจนมีการทุจริตดังกล่าวทั้งนี้ปลัดกระทรวงทส.ได้สั่งให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในระดับใดก็ตามโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งมีโทษร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นให้ออกจากราชการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ